ติดตามกันต่อนะคะโกตีประกาศเสียใจติดโควิดขอโทษพยายามกักตัวแล้วนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากตัวเองได้ทราบว่ามีคนร่วมงานติดโควิดก็ไม่สบายใจก็รีดดำเนินการเข้ารับการตรวจหาเชื้อตามมาตรการเฝ้าระวังทําการกักตัวรอผลจนกระทั่งคุณโกตีเนี่ยทราบผลตอน29มิถุนายนที่ผ่านมาบอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากแม้พยายามจะกักตัวอยู่ที่สวนออกไปเฉพาะที่ทํางานจริง จำเป็นต้องกราบขออภัยทุกคนที่อยู่ในสถานที่ที่คุณกติแวะไปเจอด้วยนะและบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้วก็เรียบเรียงทำลายย,ย้อนหลังนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาแทบไม่ได้ไปไหนเลย21ในยอยู่สวนแคคตัสคือสวนไอ้ต้นกระบองเพชรทั้งวัน22อยู่สวนทั้งวัน23ตอนดึกไปร่วมรายการวิเคราะห์บอลยูโร NBT 5ทุม <MB T S 2> ถึงตีหนึ่ง ยี่สามช่วงเช้าไปวัดห้วยด้วนที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็พิธีปลุกเสกพระด้วยไม่รู้คนเยอะปะน,นะแล้วก็ช่วงบ่ายไปวัดตึกชัยนาทนะไปทําบุญแล้วก็มีกลับมาตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนนะนำผลส่ง,ส,งส่งตรวจที่เวิร์กพอยต์เพราะว่าเวิร์กพอยต์เขาติดกันเยอะอใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ให้ทางเวิร์กพอย์ดูด้วยเพราะเขามีบันทึกรายการก็ต้องส่งผลตรวจแล้วขับรถกลับบ้านนะคะวันที่24ยังไม่ทราบผลนะ อ๋อวันที่สี่ทราบผลผลแรกว่าไม่พบเชื้อบางทีครั้งแรกยังไม่รู้เลย <นะ S 2> บอกไม่พบเชื้อก็เลยไปทํางานไปอัดรายการครัวคุณต่อยฮะฮนะคะแล้วก็ยีห้าอยู่สวนทั้งวันจนกระทั่งตอนคําทราบข่าวว่ามีทีมงานติดก็เลยเริ่มกักตัวแล้วก็ยกเลิกงานของเวิร์กพลสองงานเข้าตรวจที่โรงพยาบาลแห่งเดิมแล้วกักตัวรอผลจนกระทั่งเริ่มเขามีอาการนะ<อ>เป็นไข้และเจ็บคอ,อนะคะไม่สบายก็เลยไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง แล้วก็กักตัวรอจนผลออกแล้วก็เริ่มมีไข้สูงไข้สูงด้วยนะ,ะเบื้องต้นทีเดียวตอนแรกยังไม่ทราบผลนะจนกระทั่งช่วงเที่ยงผลออกมาแล้วพบว่าติดเชื้อก็เข้ารับการรักษานะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่คน,นททคนบันเทิงที่ถ้าเราดูโปรแกรมโกตีนี่นะมันโอกาสรอดมันยากมากแล้วก็จริงๆพี่พี่ชัดคือก่อนหน้านี้รัฐบาลเพิ่งผ่อนคลายใ,ให้กองละครถ่ายได้ให้ให้ห้าสิบคนเนี่ย <laughs> แนนป๊บเดียวเท<ม>่านั้นเองแป๊บเดียวยกเลิกลออ้กลับมาติดใหม่นะคะออล่าสุดค่ะทางด้านของเชียงรายรายงานว่าพบผู้เดินทางจากโรงเรียนสอนศาสนาปอนอปตตานีค่ะเข้าพื้นที่แม่สายฮะใต้สุดไปเหนือสุดเลยนะคะแล้วก็ติดเชื้อโควิดด้วยหลายคนนะคะก็เกรงว่าจะลุกลามกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่แม่สายอันนี้ทางด้านของสอปปแม่สายเขาก็บอกมาบอกว่าตอนนี้ไปสำรวจประชากรในพื้นที่นะหลังจากก่อนหน้านี้สำรวจแล้วครั้งหนึ่ง พบมีผู้มาอยู่อาศัยเพิ่ม73รายจากการสำรวจวันก่อนที่มีมาเพียง18รายนะเพิ่มเป็น73นะคนที่เข้ามาพื้นที่ใหม่เขาบอกว่ากลุ่มที่เดินทางมามาจากปะตะัตตานีนะเข้าพักอาศัยยังศาสนสถานพื้นที่บ้านป่าเมือดที่แม่สายมีมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็เดินทางด้วยรถตู้3คันคันละ11คนแล้วก็มีทั้งครูผู้ติดตามที่เลี้ยงนักเรียนประมาณ50คน จนกระทั่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มพบผู้ป่วยนะคะเจ้าหน้าที่ลุงจัดทีมเข้าไปคัดกรองนะเขาก็คัดกรองกันหลายรอบจนกระทั่งไปพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ที่ว่าเนี้ยขั้นต้นทั้งหมด19รายถึงบอกกระจายกันง่ายเพราะเราเดินทางกันเยอะเนาะใช่แล้วบางทีกิจกรรมเรายังมีอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่หยุดนิ่งไงบางคบางคนบอกเอ้ยใต้สุดไปถึงเหนือสุดเป็นไปได้ยังไงไปได้ก็มันคนก็เหมือนน้ำอะ่ะ ก็ประเทศจีนเขาถึงตุดจีนสองปีน่ะที่เขาไม่ให้มีไม่ให้มีเลยเชงเม้งก็ยังไม่ไปไม่ได้เลยเดินทางกันเก่งใช่ไหมคะกลัวกระจายก็เลยต้องสกัดเอาไว้นะคะคุณอนุทินบอกว่าต่อสัญญาทาโรงพยาบาลบุษราคามถึงตุลาไปเลยฮะเดียวเลยดูแล้วน่าจะหนักนะไปถึงตุลาเลยนะเพราะว่าตอนนี้จะเตรียมเพิ่มอีกสองพันเตียงนะคะเพราะว่าก่อนนันนี้เนี่ยคือพอหมดรอบสามเนี่ยเขาก็หมดสัญญาไปรอบหนึ่งแล้ว คุณดั่งดินบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคุณหมอโอภาสนะแล้วก็อธิบดีกลุมอนามายัยคุณหมอสุวรรณชัยเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการเข้าประชุมกันวันนี้เรื่องของกรณีการจะจัดสรรวัคซีนเพื่อไปช่วยผู้ประกอบการหาเล่แผงลอยแล้วก็ร้านอาหารรายย่อยแล้วเขาก็บอกจะเอาคนกลุ่มนี้เข้าไปฉีดวัคซีนมีประมาณ2 0 0 0 0 0คนที่สถานีกลางบางซื่อนะคะอนอกจากนี้ยังมีการหารือการรับมือกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยไปหาลือกับทางด้านของเมืองทองธานีนะคะต่อสัญญาทำโรงพยาบาลบุษราคัมนะคะทางผู้บริหารก็ให้ความร่วมเป็นอย่างดีนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังจัดกิจกรรมแสดงสินค้าไม่ได้นะคะก็คาดว่าจะต่อไปถึงนี่ยาวเลยระยะ4ี่เดือนเพื่อแบ่งเบาภาระการขัดแคลงเตียงภายในกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นโดยจะขยายเตียงในหอกลางเพิ่มอีก2,000เตียงรวมถึงมีเตียงรองรับผู้ป่วยอาการสีเหลือง4 0 0พันเตียงซึ่งตอนนี้เขาก็เตรียมการเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับผู้ว่าอัศวินนะคะก็ไปหาโรงพยาบาลเพิ่มเห็นบอกว่าไปทางด้านของบางหุนเทียนใช่ไหมซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุ<ด>อันนั้นก็ไปขยายเพื่อรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองเพิ่มอีกนะคะแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์หนึ่งด้วยนี่ก็พยายามขยายเตียงรองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือถ้ามีเตียงต้องมีหมอแล้วตอนนี้เราก็ขยายผู้ติดเชื้อปล่อยกลับบ้านไปแล้วอ,ะอ่ะจะไปเอาหมอตามจังหวัดมาก็ไม่น่าจะได้นะก็ กระทรวงสาธารณสุขนี่เขาย้ายได้หมายถึงว่าโยกมาช่วงก่อนโยกมาก่อนตรงไหนไม่นานเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีการติดเชื้อโควิดเยอะค่ะบางจังหวัดไม่มีอย่างนี้แล้วเขาสามารถที่จะดึงกันมาได้อ๋อค่ะนะคะเรื่องของภูเก็ตพรุ่งนี้แล้วค่ะพี่ชัดขาพรุ่งนี้แล้วภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะทางด้านของคุณณรงค์วุ้นซิ่วนะคะผู้ว่าของภูเก็ตก็บอกว่า อตอนนี้ภูเก็ตก็พร้อมแล้วสําหรับการเปิดเมืองนะหนึ่งกรกฎาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไปพร้อมกับการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนะคะวันพรุ่งนี้นะขอให้ผู้ที่เดินทางเข้าภูเก็ตต้องปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดในการคนที่เข้ามาต้องฉีดวัคซีนก่อนสองเข็ม,มแล้วก็มีหลักฐานการตรวจสวอปโรคนะส่วนผู้ที่จะเข้ามาในโครงการภูเก็แตแซนด์บ็อกซ์ต้องปฏิบัติตามพระราชาประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาที่บังคับใช้เรื่องมาตรการต่ตางๆในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก่อนหน้านี้ ที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าการจองห้องพักตอนแรกน้องก็คิดว่าอาจจะไม่มีมีนะมีฮะก็ยังม,มีคนเที่ยวนะในช่วงไม่คุณเข้าใจไหมว่าเรามองว่าเราหนักใช่ไหม<อ>คนที่อยู่ทางอื่นที่หนักกว่าเราเขามาที่นี่ไงก็เหมือนคนอินเดียไงเศรษฐีอินเดียไปอังกฤษไง<อ>ที่อังกฤษมันเจอก็คือตรงนี้แหละเ,เ,เ,เพราะฉะนั้นเขามีก็เรียกว่าผู้ลี้ภัยทาง ทางโควิดเนี่ยถ้าคิดว่ามาเมืองไทยจะทําไงก็อยู่ภูเก็ตนี่ยแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละมีเหมือนมีช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเซเลบชอบไปดูไบใช่นั่นแหละนั่นแหละนะคือก็าแบบว่านี่ีโควิดไปแล้วก็ยังไปพักที่นั่นหลบไงหลบด้วยนะคะหลบโควิดเขาบอกว่าอย่างล่าสุดตัวเลขการจองห้องพักสูงสุดในพื้นที่ป่าป่าตองเนี่ยก็กลับมาที่383ห้องจำนวน1,671คนหรือคิดเป็น4 สามหกรายตอนหนึ่งบุกิ้งนะและแยกพักเดี่ยวจำนวนร้อยสี่สิบเก้าคนนะส่วนพื้นที่เชิงทะเลแล้วก็ที่กระนนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เลือกพักรองลงมาจากป่าตองนะคะคนไทยที่จะเข้ามาภูเก็ตในช่วงแซนด์บ็อกซ์ไปได้ไหมเขาบอกก็มีนะแต่ว่าต้องรับวัคซีนแล้วเหมือนกันเขาประกาศเลยนะถ้าแอสตาเซเนกาเข็มเดียวก็ให้ไปครบภูมิต้านทานภูมิมันขึ้นนะคะตามเป้าหมายเขาบอกว่าก็เชื่อว่าจะมีคนไทย เข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตในช่วงที่เปิดแซนด์บ็อกซ์เนี่ยตามเป้าหมายของทททคือ5 0 0 0คนเพื่อจะโกยรายได้เท่าไหร่3,000ล้านบาทเราอยากจะเห็นเศรษฐกิจกลับมาเฟื่องฟูเพราะคนภูเก็ตเขาบอกว่าเขาก็เขาอาศัยการท่องเที่ยวอย่างเดียวอะ่ะก็เขาต้องแลกนะใช่เขาต้องแลกระหว่างโควิดกับเศรษฐกิจก็ต้องยอมแต่ประเด็นของมันก็คือว่านั่นคือนักทาคนทําธุรกิจแต่ชาวบ้านที่อยู่ที่ไม่ได้ทําธุรกิจโรงแรมหรืออะไรพวกนี้ ก็ต้องระมัดระวังตัวให้มาค่ะนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นาะยกจะลงพื้นที่ใช่ไหมคะ,คะเรื่องของสุขภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะจะไปตรวจแต่ละจุดด้วยตัวเองนะคะนี่เขาบอกว่าสาหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่พรุ่งนี้เปิดวันแรกเนี่ยทางด้านคุณหมอทวีสินบอกว่าจะมีเที่ยวบินเข้ามา4เที่ยวบินนักท่องเที่ยวชุดแรกคือ249ร้ยาราย2อร้ายเราถามว่าเอ๊ะมาชาติไหนมาบ้างเนี่ยอยากรู้อมีนะอ,อิสราเอลอ,อิสราเอลสหรัฐอาหรับเอมิเรต กต้าคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วแล้วก็มีกำหนดมาตรการป้องกันโรคอย่างดีคือต้องอยู่ภูเก็ตครบ2วีกก่อน14วันถึงจะเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และระหว่างที่อยู่เนี่ยก็ต้องตามตัวได้ตรวจหาเชื้อตลอดนะตามกำหนดรอบของเราซึ่งจะมี2รอบคือตรวจทุกอาทิตย์นะฮะก็ <c oughs> ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถฟื้นธุรกิจภูเก็ตกลับมาได้อีกครั้งคือค่อยๆเปิดไปนะคะ นายกบอกว่าเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หนึ่งกรกฎาคมนี้คาดว่า3เดือนจะสร้างรายได้8,900ล้านบาทด้า้ได้ไหมได้ไหมไม่มั่นใจถ้าไม่มีอะไรสะดุดซะก่อนเออถ้าไม่มีอะไรสะดุดนะคะนี่ก็บอกว่าตอนนี้ถ้าเขาดูภาพรวมนะคะเขาบอกว่าประมาณการไว้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการดังกล่าวคือไตรมาสสก็มี3เดือนใช่ไหมกรกฎาคมสิงหาคมกันยา จะมีประมาณ1,000 0คน1,000 0คนในช่วง3เดือนนี้จะสร้างไรายได้อยู่ี่ประมาณ8,900ล้านบาทตลอดเดือนกรกฎาคมเนี่ยมียอดจองบุ๊กิ้งเข้ามาแล้วประมาณ11,894คนตลอดเดือนนะจากข้อมูล6สายการบินนะคะแบ่งเป็นขาเข้า8,281คนขาออกอีก3,613คนคาดการปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดตลอดเนี่ย 426เที่ยวบินหรือเฉลี่ย13เที่ยวบินต่อวันนะคะนี่เขาบอกว่าเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้นะกลับมาในช่วง3เดือนนี้8,900ล้านบาทเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ก็จะมีคงจะมีเ,<ร>เป็นช่วงว่าจะได้ตามนั้นไหม,อ,มอันที่สองจะคุ้มไหม,มนะโรคจะระบาดหรือไม่มถ้าไม่ระบาดได้มาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับอโอเอซิส อย่างน้อยรายได้มันเข้ามาเนี่ยคนภูกเก็ตก็ขยับตัวได้บ้างนะคะ,ะหลายคนอาจจะบอกว่าคิดถึงนายกไม่ได้คุยมาหลายวันแล้วไม่ออกปากพูดเลยพรุ่งนี้9ก้าโมงสีจะมี Facebook Live ผ่านทางไทยคู่ฟ้านายก<อ>ไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่แหละได้พูดแน่ได้พูดแน่ <laughs> นะคะ,ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ นี่เขาบอกว่าตอนนี้บรรดาแม่ค้าเนี่ยเขาก็พร้อมรับการเปิดเมืองนะเขาสงสารเขาจริงจริงนะภูเก็ตเมื่อก่อนเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยเขาต้องขึ้นกับนักท่องเที่ยวเป็นหลักคนที่เคยมีรถตู้สี่ห้าคันหรือเป็นสิบคัน<อ>ไว้รับไรไส่งนักเที่ยวก็คือการท่องเที่ยวนั่นแหละมีช่วงหนึ่งเขาแจกรถตู้เลยพี่อเอาไปผ่อนต่อทีคือผ่อนไม่ไหวเขาปิดประเทศพอดีตอนนั้นช่วงนั้นนะนั้นแล้วนี่ก็ลากยาวมาตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปดูอีกหลายเรื่องวันนี้ทางด้านสภา สสโดดประชุมหนีโควิดทําสภาล่มขณะเดียวกันแคมป์อื่นเขาปิดกันหมดทําไมแคมป์สภาไม่ปิดก็ศีละออกมาลุยแล้วไงโอ้มีคนงานก่อสร้างลักไก่ก่อสร้าง่ามกลางคําสั่งของรัฐที่ให้ชะลอหนึ่งเดือนแล้วตรงนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของใครก่อสร้างของใครฮะถ้าก่อสร้างอยู่ในสภาคนที่เป็นบริษัทก่อสร้างก็ซีโนไทยอออซีโนไทยอ่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News1 l n e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ